ขอทราบมุมมองทั้งสองท่านหน่อยค่ะว่าจริงๆเราควรจะต้องกังวลกับมันมากขนาดนั้นไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันมันอาจจะเป็นระยะสั้นเพราะว่าระยะยาวก็ไม่ต้องกังวลอยู่แล้วหรือว่ามันอาจจะมีแนวโน้มที่จะดิ่งต่อเนื่องก็คือผมมองว่าคือมันเป็นเรื่องปกติของบิตคอยน์แล้วครับขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเป็นเรื่องที่ผ่านมาหลายรอบแล้วนะครับผมซึ่งผมเข้าใจว่าคือส่วนใหญ่ที่เพิ่งเข้ามากันไม่นานนี้นะครับในโลกคริปโตเนี่ยที่เป็นนักเทรดหรือนักเก็งกำไรที่เพิ่งเข้ามาในโลกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอาจจะเหมือนก็คือตกใจนะครับผมเพราะว่าคือมันขึ้นมานานมากแล้วมันยังไม่ได้ลงสักทีเนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่าคือตรงเนี้ยอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าครับคือให้เห็นความผันผวนจริงๆว่าคือตลาดคริปโตเคอเรนซีมันมีความผันผวนอยู่นะแล้วก็หลายๆคนที่เคยบอกไว้ว่าคือตลาดคริปโตมีความผันผวนตรงนี้แหละครับผมคือถ้าฟังคนอื่นอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมตรงนี้เราได้เห็นภาพจริงๆเลยครับจากตัวเราเองว่าคือความผันผวนในตลาดคริปโตเคอเรนซีมันเป็นยังไงครับผมค่ะแต่ว่าความผันผวนในระดับนี้เนี่ยก็ยังติดตามอาจารย์ตั้มอยู่เหมือนกันบอกว่ามันไม่ได้แปลกเลยนะสำหรับตลาดคริปโตใช่ไหมคะเพราะว่ามันเคยผันผวนสูงสุดถึงแบบลบ90ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าคะคือพูดอย่างนั้นมันก็แบบตลกร้ายนิดนึงนะฮะแต่ถูกต้องนะฮะอย่างวันก่อนผมเพิ่งพูดกับคุณเคนนครินทร์เดอะสแตนดาร์ดไปว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยถ้าใครอยู่ในตลาดคริปโตมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครเทรดบิตคอยน์หรืออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าเหรียญเนี่ยมันสามารถที่จะขึ้นไปสูงๆแล้วก็ถล่มลงมา 80-90% เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดขึ้นมา 3-4 ครั้งแล้วนะฮะคราวนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะลงถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ลงนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะให้คนเข้าใจเกี่ยวกับสเตทเมนต์ตรงนี้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วมันขึ้นมันลงนะฮะมันขึ้นมันลงแล้วมันสามารถเหวี่ยงได้ที่ 80-90% ที่มีเขาเรียกว่ามีความผันผวนและมี volatility ที่สูงขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับ13ปีที่ผ่านมาเนี่ย Bitcoin ก็ยังค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆเหมือนค่อยๆปรับฐานสูงขึ้นเรื่อยๆมาตลอดนะมันมีอันนึงที่ผมชอบมองก็คือว่าทุกครั้งเนี่ยที่ Bitcoin ลงมันจะทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเสมอในทุกๆรอบนะครับแปลว่าจริงๆอ่ะคืออะไรแปลว่าคนที่อยู่นิ่งๆได้เนี่ยนะฮะในสินทรัพย์ตัวนี้มาตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรนะครับก็หวือหวาหน่อยบางทีก็อาจจะมีแบบตื่นเต้นดีใจแล้วก็เสียใจนะฮะอกหักอะไรต่ออะไรอย่างงี้บ้างบางครั้งบางคราวแต่ว่าที่มันจะเจ็บปวดคือมันมีคนบางคนที่หวังพูดง่ายๆคือหวังจะรวยเร็วนะฮะหวังจะทำกำไรอย่างรวดเร็วเข้ามาแล้วก็อาจจะใช้ลักษณะของการแบบกู้หนี้ยืมสินมาเทรดนะฮะในลักษณะนี้ในการเทรดเราเรียกว่าการเทรดแบบใช้มาร์จิ้นหรือว่าเป็นการเทรดแบบใช้เลเวอเรจนะครับในกรณีแบบนี้ถ้าราคามันเหวี่ยงเยอะๆเนี่ยมันจะมีโอกาสโดนเขาเรียกว่าโดนมาร์จิ้นคอลหรือว่าโดนฟอร์สลิควิดเดตแปลว่าพูดง่ายๆคือโดนบังคับขายขาดทุนหรือว่าโดนบังคับซื้อคืนขาดทุนแล้วแต่ว่าคุณอยู่ฝั่งไหนชอร์ตหรือลองนะฮะสินทรัพย์ที่สินค้าหรืออะไรก็ตามที่มันเคยมีประวัติว่ามันเหวี่ยง 90% เป็นเรื่องธรรมดามา 3-4 ครั้งเนี่ยนะ เราควรจะใช้ leverage เท่าไหร่คำตอบผมจริงๆเราไม่ควรใช้นะครับแต่ว่าหลายคนก็พอช่วงตลาดมันขึ้นต่อๆกันนะเวลามันขึ้นติดต่อกันมาเป็นเวลาปี2ปีนะฮะใครซื้อก็ขึ้นใครซื้อก็ขึ้นพอมันหล่นลงมาปุ๊บซื้อ buy the dip แล้วมันก็เด้งขึ้นใหม่คือใครทำอะไรก็ดูฉลาดไปหมดเนี่ยการใช้ความเสี่ยงที่สูงขึ้นก็ดูเป็นการตัดสินใจที่ดูเหมือนฉลาดกว่านะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือนี่คือทรัพย์สินที่มันสามารถในอดีตมันเคยเหวี่ยง 80-90% มาแล้วมันก็ยังสามารถจะทำอย่างนี้ต่อไปได้มันอาจจะไม่ทำมันอาจจะทำไม่มีใครรู้อนาคตนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจมากกว่าผมอยากจะเตือนใจนักลงทุนหลายๆคนที่เข้ามาว่าต้องมองตรงนี้นะอย่าไปมองริสเล็กๆน้อยๆอะไรต่ออะไรนะมองว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะต้องสารภาพกับคุณหนึ่งแล้วก็คุณตามว่าก่อย่าเองก็เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันค่ะ ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นดีนะคะแต่ว่าก่อย่าก็คงจะแบบไม่ได้ลงทุนเยอะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่นักลงทุนรายใหญ่แต่ก็มีความสนใจที่จะลงทุนต่อเนื่องนะคะสรุปที่คุณตามพูดมาสักครู่นี้ก็คือว่าถ้าใครที่ตั้งเป้าว่าอยากจะลงทุนระยะยาวก็อาจจะไม่ได้ต้องไปกังวลกับความผันผวนระยะสั้นใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่อาจจะกังวลเนี่ยคือคนที่ต้องการจะทำกำไรจากตลาดนี้แล้วก็พอลงไปมากๆเนี่ยให้ติดดอยกันได้ในช่วงเวลาแบบนี้ใช่ไหมคะ leverage เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับผมตลาดสามารถที่จะขึ้นลงแล้วในที่สุดก็ขึ้นไปเรื่อยๆของมันได้แต่ว่าในที่สุดแล้วคนที่ใช้ leverage เนี่ยโดน stop out ระหว่างทางสูญเสียเงินทั้งหมดได้นะฮะเราเห็นตัวเลขของ liquidation เนี่ยคือตัวเลขของจำนวนเงินที่เรียกว่าถูกบังคับขายขาดทุนเนี่ย
มันมากมายมหาศาลนะวันหนึ่งวันหนึ่งมันหลายร้อยล้านสหรัฐเนี่ยมันคือความเจ็บปวดจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าโอเคแหละนะผมพูดว่ามันคือซาวมันนี่มันคือเงินที่ดีมันคือแข็งแกร่งแต่ว่าถ้าเรามองในมุมมองของชาร์ตมุมมองของราคาเนี่ยอย่าไปดูถูกความเสี่ยงของมันนะครับเราก็ต้องระวังความเสี่ยงไว้มันจะลงต่อมันจะขึ้นต่อจริงๆมันไม่สำคัญเพราะว่าถ้าเราป้องกันความเสี่ยงของเราไว้ได้นะฮะแล้วก็แผนการลงทุนของเราชัดเจนเนี่ยมันจะไม่สำคัญเลยว่ามันจะไปทางไหนครับค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการลงทุนแล้วก็คำแนะนำสำหรับนักลงทุนนะคะก็อยากขอกลับมาที่สาเหตุของมันก่อนเข้ารายการเนี่ยก็อยากก็คุยกับคุณหนึ่งไปเล็กน้อยนะคะว่าเอ้ยจริงๆสาเหตุของมันเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของธนาคารกลางรัสเซียหรือเปล่าที่จะให้มีการแบนคริปโตแต่ว่าจริงๆคุณหนึ่งบอกว่าคิดว่าสาเหตุหลักเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการประกาศขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมของเฟดที่กำลังจะมีการประชุมในคืนนี้มากกว่าอันนี้ที่น่าจับตาใช่ไหมคะคุณหนึ่งครับแต่ผมต้องบอกว่าคือปัจจัยหลักที่คนรอต้องบอกว่าคือเป็นปัจจัยหลักที่คนรอกันแล้วกันนะครับเพราะว่าคือผลมันยังไม่ออกนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วคือต่อให้ผลยังไม่ออกก็มีการคาดการณ์กันไปแล้วนะครับผมมากกว่า 95% ซะด้วยซ้ำที่บอกว่าคือน่าจะประกาศว่าคือแบบขึ้นดอกเบี้ยไปประมาณแบบไม่เยอะนะครับผมประมาณ 0.25% ซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทุกตลาดรับรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคือมันน่าจะขึ้นแต่สุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้เนี่ยหรือจริงๆแล้วคือวันนี้เนี่ยมีประกาศหรือเปล่าเนี่ยในส่วนของตัวเขาเรียกว่าครับที่ DC ที่เขาจะประกาศตอนบ่ายสองครึ่งหรือบ่ายสองเนี่ยครับคือ ผมต้องบอกว่าคือสุดท้ายแล้วครับถ้าประกาศมาแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดคาดนะครับมันก็มีทั้งในลักษณะที่เหมือนกับว่าคือถ้าบอกว่าคือยังไม่ขึ้นก็จะให้ผลลัพธ์อีกแบบนึงแต่ว่าคือถ้าขึ้นแล้วขึ้นเยอะกว่าก็จะให้ผลลัพธ์อีกแบบนึงนะครับผมเพราะว่าคือตอนนี้ตลาดรับรู้ในเชิงเหมือนว่าคืออยู่ขึ้นแหละแต่อยู่ประมาณนี้แล้วก็คือพยายามที่จะแอบซอบในส่วนของ impact ที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับผมเหมือนก็คือทุกคนก็ทําเริ่มทําใจแล้วแต่ว่าคือทุกคนยังไม่รู้ผลจริงๆนะครับผมก็ต้องถึงว่าคือทุกคนเล็งไปข้างหน้าแล้วครับว่าคือมันน่าจะประมาณนี้ประมาณนั้นค่ะโอกาสที่น่าจะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแล้วผลกระทบที่มันจะตามมาต่อเรื่องของคริปโตเคอเรนซีที่จะขึ้นหรือลงนี่มันเกี่ยวข้องกันยังไงอะคะช่วยให้ภาพที่กว้างกว่านี้สักนิดได้ไหมคะคุณหนึ่งได้ครับผมก็คือผมเห็นภาพไงว่าคือถ้ามันเกินมากกว่า 0.25 นะครับผมจะบอกว่าคือมันขึ้นไป2เท่าเลยแล้วกันนะครับคือซึ่งไลลี่มันน่าจะยากในมุมมองผมแล้วกันนะครับแต่ว่าคือเอาเป็นแบบ worst case เลยกันครับก็คือถ้ามันขึ้นไปจริงๆเนี่ย 0.5 จริงๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทำให้เหมือนกับว่าคือในส่วนของตัวตลาดพันธบัตรหรือเขาเรียกว่าครับตลาดพันธบัตรสหรัฐหรือเขาเรียกว่าภาษาไทยผมไม่รู้ละจริงๆภาษาไทยอันนั้นแหละครับตลาดพันธบัตรของสหรัฐครับมันมีดอกเบี้ยที่สูงแล้วก็คือทำให้เหมือนกับว่าคือมันต้องมีการเขาเรียกครับเขาน่าจะคนที่มีเงินนะครับหรือนักลงทุนที่มีเงินนะครับน่าจะรีบาลานซ์พอร์ตไปลงทุนในส่วนของตัวพันธบัตรด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับคือเม็ดเงินที่อยู่ในส่วนของตัวตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันถูกเขาเรียกคริปโตเคอเรนซีที่ถูกถือไว้ถูกถือไว้จะถูกเทขายออกไปนี่นะครับผมแล้วก็คือทำให้ราคามันลงไปได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นต้องบอกว่าคือเป็นผลกระทบระยะสั้นนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าสั้นแค่ไหนนะครับสั้นในที่นี้คือถ้าเดือนมีนาเขามีประกาศอีกรอบนึงว่าคือขึ้นอีกเนี่ยมันก็อาจจะลงไปได้อีกนะครับผมแต่ว่าคือถ้าเขาทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างน้อยคือเรามีเวลาอีก2เดือนที่จะพิจารณาต่อครับว่าคือจะขึ้นหรือจะลงแต่ว่าคือผมเห็นภาพเพราะว่าคือผลกระทบในเชิงของระยะสั้นคือถ้ามันขึ้นไปเยอะๆเนี่ยมันมีผลกระทบในเชิงของราคาที่มันจะต้องลงมาแน่ๆนะครับแต่ว่าคือสุดท้ายมันอาจจะกลับมารีบาวกลับมาอีกรอบนึงก็ได้ต้องบอกว่าตรงนี้ไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าคือถ้าสุดท้ายอีกผลมันปีกทางนึงก็คือว่าอ่ะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็คือขอดูไปก่อนแบบนี้ครับผมมันก็จะกลายเป็นว่าคือผลระยะสั้นมันน่าที่จะทําให้เหมือนกับว่าคือราคาของคริปโตมันน่าจะขึ้นกลับมาขึ้นอีกรอบนึงแต่ว่าคือผมต้องบอกว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นแค่ speculation นะครับยังไม่แน่นะครับผมแค่เหมือนว่าคืออธิบายให้เห็นภาพว่าคือมันน่าจะเป็นราวๆนี้ค่ะถามที่อาจารย์ตั้มต่อละกันค่ะว่าถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลาเนี้ยค่ะที่ผลการประชุมเฟดยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยนักลงทุนควรที่จะทําอะไรคะควรจะเข้าไปซื้อเพิ่มมากขึ้นหรือว่ายังไงเอ่ยในช่วงเวลานี้ไปนอนมึงฮะเขาประชุมกันตีสองเนาะนะเรานอนก่อนก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวค่อยตื่นมาดูอะไรเงี้ยนะครับไม่มีอะไรหรอกคือเราจริงๆเราก็ไม่มีทางรู้
อะไรล่วงหน้าอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมย้ำอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมถ้าผมมองว่าจริงๆคือช่วงตลาดอย่างประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือตลาดทุกตลาดถล่มลงหมดเลยนะแม้กระทั่งตลาดพันธบัตรสหรัฐเองก็มีการเทขายพันธบัตรที่เป็นพันธบัตรระยะยาวจำนวนมากเหมือนกันนะครับในตลาดหุ้นก็มีการเทขายหุ้นจำนวนมากนะในตลาดคริปโตเองก็มีการดึงเงินออกจำนวนมากอันนี้ถ้าผมอ่านตรงๆง่ายๆเลยผมก็มองว่าเป็นการดึงเงินไปอยู่ในลักษณะของเรียกว่าเอาไปถือเป็นเงินสดไว้ก่อนนะฮะถือเป็นเงินสดไว้ก่อนเพื่อที่จะรอเขาเรียกว่าจัดสรรปันส่วนใหม่หลังจากที่มีการประกาศดอกเบี้ยแล้วว่าในที่สุดแล้วมันควรที่จะจัดสรรปันส่วนไปอยู่ในส่วนไหนยังไงมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคือผลถ้าผมดูจากตรงนี้เอาตรงๆแต่ว่าไม่คิดว่าเอาว่าไม่ชัวร์แล้วกันนะครับคิดว่าหลังจากประกาศแล้วไม่ว่ามันจะขึ้นหรือมันไม่ขึ้นนะฮะส่วนหนึ่งคือนักลงทุนจะได้ความมั่นใจละหรือว่าจะประกาศว่าขอรอไปก่อนหรือว่าจะลดลงไปอีกลดไม่ได้แล้วเนาะหรือว่าจะปรับขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะได้คือนักลงทุนจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความกังวลแล้วนะฮะเงินที่ชักออกไปเพื่อรอที่จะกลับมาลงทุนว่าสรุปเราจะลงทุนในแอสเซทในเซฟเฮเว่นนะฮะหรือว่าในริสแอสเซทบางคนมองบิตคอยเป็นรีเสิร์ฟเป็นเซฟเฮเว่นบางคนมองบิตคอยเป็นริสแอสเซทแล้วแต่คนนะมองยังไงก็ได้องค์การตลาดเสรีนะครับหรือว่าจะไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะพันธบัตรรัฐบาลอาจจะมียิวที่สูงขึ้นนะครับในกรณีที่ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเนี่ยก็ค่อยปรับกันตรงนั้นแต่ว่าเวลาปรับพวกนี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆคือเงินพูดง่ายเงินมันจะไหลกลับเข้าสู่ทุกตลาดนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมมองว่าผลระยะสั้นนะฮะมีความเป็นไปได้มากกว่าแล้วกันที่อย่างน้อยจะมีการปรับตัวขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ว่าจะขึ้นกลับไปที่ระดับเดิมก่อนที่จะมีการถอนเงินออกนะฮะหรือว่าจะไปไม่ถึงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าการจัดสรรปันส่วนของเงินในส่วนนี้แต่ว่าตรงนี้ก็เลยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แอคชั่นของการขึ้นที่แท้จริงหรือการลงที่แท้จริงมันเป็นเหมือนแค่การชักเงินเข้าออกแค่นั้นของนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือนักลงทุนที่เรียกว่า traditional market ใน US เป็นส่วนใหญ่นะครับค่ะก็อยากขอถามอาจารย์ตามเพิ่มเติมนิดนึงว่าถ้าเราไปดูสถิติเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำไมในช่วงเดือนมกราคมอะค่ะบิตคอยจะมีท่าทีที่ไม่ค่อยสู้ดีนักมันเกี่ยวข้องกับตลาดยังไงไหมคะหรือว่ามันเป็นความบังเอิญจริงๆวิธีการวิเคราะห์แบบนั้นเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็ทำกันมาตลอดนะฮะอย่างในตลาดหุ้นเขาจะมีคำวลีที่บอกว่า sell in May and walk away นะฮะคือแบบพอหุ้นมันมักจะขึ้นถึงประมาณเดือนเมษแล้วหลังจากนั้นก็มักจะลงต่อตลอดปีก็ขายทิ้งแล้วไม่ต้องดูได้แล้วไปทำอย่างอื่นนะฮะมันก็มีคนที่เก็บประวัติพวกนี้เอามาดูคราวนี้ถ้าเราดูประวัติของ Bitcoin และของตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวมเราจะเห็นว่าเดือนมกรามักจะเป็นเดือนที่ตลาดลงมากลงน้อยแต่ละปีแตกต่างกันรู้สึกจะมีอยู่2ปีที่ไม่ลงแค่นั้นเองนะครับเหตุผลมาจากอะไรเอาจริงๆก็ไม่มีใครรู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเราก็เดากันเนาะว่าตรุษจีนนะครับสงสัยคนต้องแบบว่าขาย Bitcoin ไปซื้ออั่งเปามั้งอะไรต่ออะไรอย่างงี้เพราะว่าปลายมกราก็เตรียมแล้วนะตอนเมื่อก่อนเราคิดว่าเกี่ยวจริงๆเพราะคนเรียกว่ามือใหญ่ในโลกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นนักลงทุนจีนซะส่วนใหญ่เลยในช่วงแรกๆนะฮะเป็นก้อนใหญ่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแอคทิวิตี้นี้จริงๆเราเห็นการขายเหรียญเพื่อไปทำอั่งเปาเนี่ยนะมหาศาลเลยจริงๆไม่ใช่แค่อั่งเปาในการแบบแจกจ่ายพนักงานต่างๆองค์กรต่างๆเขาก็ต้องมีใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนนี้ตลาดผมว่ามันใหญ่เกินกว่าที่จะบอกว่าจุดจีนเป็นเหตุผลละนะมันเจริญเติบโตมาเรื่อยๆปีนี้เนี่ยมันสูงกว่าตลาดมันมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว1 order magnitude ประมาณ10เท่านะฮะมันคงไม่ใช่เหตุผลแล้วแหละแต่มันก็มีอีกหลายเหตุผลก็อาจจะเป็นแค่การสรุปรอบบัญชีสรุปรอบภาษีนะฮะการ allocate สินทรัพย์ใหม่ๆจริงๆเรื่องของเดือนมกราคมมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะตลาดคริปโตด้วยในตลาดหุ้นก็เป็นเหมือนกันที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการเหมือนพักตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบทางบัญชีนะก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญแต่อย่างที่บอกคือส่วนพวกนี้เนี่ยบางทีไม่ได้ใส่ใจมากเพราะว่ามันสามารถเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้มันสามารถเป็นติดต่อกันมา8ปีแล้วปีที่9เราหวังว่ามันจะเป็นแล้วมันไม่เป็นก็ได้ผมไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่ครับผมค่ะขออนุญาตถามคุณหนึ่งต่อละกันนะคะก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับการประกาศขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมของเฟดนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่คนจับตากันเยอะแต่ว่านอกเหนือจากนี้มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องของรัสเซียยูเครนเราต้องจับตาไหมมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอย่างไรมีประเด็นอะไรอื่นๆไหมคะที่เราควรจะต้องติดตามประกอบควบคู่กันไปเพื่อที่จะได้เข้าใจตลาดของคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นค่ะครับผมมองว่าคือเราอาจจะต้องมองในส่วนของตัวเขาเรียกว่าครับในส่วนของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศอื่นด้วยตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าคือเวลาที่เราพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดถึงฝั่งสหรัฐเป็นหลักที่มีการขึ้นดอกเบี้ยไปนะครับผมแต่ว่าคือเราอาจจะต้องดูในส่วนของฝั่ง
จีนฝั่งรัสเซียหรือฝั่งอังกฤษหรือฝั่งทุกประเทศอื่นๆด้วยนะครับว่าคือเขาขึ้นดอกเบี้ยกันไปเท่าไหร่แล้วตรงนั้นนะครับผมหรือเขามีแนวนโยบายหรือจะปรับลดดอกเบี้ยลงตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้คือผมไม่เห็นครับว่าคือบางประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าครับคือมีการปรับทั้งปรับขึ้นแล้วก็อีกบางประเทศก็ปรับลงด้วยเพราะฉะนั้นแล้วครับมันกลายเป็นว่าคือตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบ relative หรือเขาเรียกว่าผมเขาเรียกมันไม่ได้เหมือนก็คือไปทางไหนทางหนึ่งเนี่ยนะครับผมเราอาจจะต้องดูเหมือนกับว่าคือประเทศอื่นเขาเป็นยังไงด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมแน่นอนผมต้องบอกว่าคือในเชิงของการลงทุนนะครับผมหรือการเก็งกำไรในส่วนโลกคริปโตก็ตามแต่นะครับเนื่องจากมันเป็น cross border หรือ borderless นะครับผมมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าคือทุกๆปัจจัยที่ส่งผลมาจากประเทศใหญ่ๆนะครับมันส่งผลต่อราคาของ Bitcoin ได้นะครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าคือหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับว่าคือสหรัฐยังไงก็ส่งผลกระทบมากที่สุดแต่ว่าคือในขณะเดียวกันประเทศอื่นๆที่เล็กลงมาแต่ว่าคือไม่ได้เล็กมากนะครับผมอย่างเช่นรัสเซียจีนหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้ครับผมก็รวมไปถึงอังกฤษด้วยนะครับผมก็อาจจะเหมือนว่าคือเราจะต้องไปดูนโยบายของธนาคารกลางของแต่ละประเทศตรงนั้นด้วยครับว่าคือสุดท้ายแล้วคือในภาพใหญ่คือรวมทั้งหมดแล้วนะครับผมมันจะส่งผลต่อราคาของบิตคอยน์เนี่ยในทางบวกหรือทางลบครับค่ะก็อยากขอถามเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะคะอย่างเรื่องของการแบนคริปโตซึ่งก็คงจะต้องถกเถียงว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าอย่างอันนี้เป็นคิวของรัสเซียใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เราจะจำได้ว่าทางการจีนเองก็ประกาศที่จะแบนคริปโตเหมือนกันจริงๆมันมีความแตกต่างกันมากน้อยยังไงคะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนั้นกับครั้งนี้ระหว่างจีนกับรัสเซียครับผมก็ในส่วนของจีนนะครับอย่างน้อยคือนโยบายเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับก็คือแบนแล้วก็ทุกๆหน่วยงานทำเหมือนกันทำไปในแนวทางเดียวกันนะครับผมแต่ว่าคือผมยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยหรือในส่วนของตัวฝั่งรัสเซียแล้วกันครับว่าคือหน่วยงานกระทรวงการคลังนะครับต้องการที่จะเก็บเพื่อที่จะเหมือนก็คือต้องการไม่ได้แบนนะครับต้องการที่จะเหมือนก็คือเก็บภาษีได้จากการทำธุรกรรมหรือการเทรดตัวคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับผมแต่ว่าอีกหน่วยงานนึงในส่วนของทางธนาคารกลางนะครับกลับกลายเป็นว่าคือไม่ได้สนับสนุนให้มีการใช้งานคริปโตเคอเรนซีในชีวิตประจำวันนะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะกลายเป็นว่าคือทั้ง2หน่วยงานเนี่ยคือมันจะเกิดคำถามครับว่าคือสุดท้ายแล้วคือการออกนโยบายออกมานะครับผมมันขัดแย้งซึ่งกันและกันตรงนั้นนะครับผมแล้วก็คือในเชิงของความเป็นจริงแล้วคือการที่จะ implement เรื่องของการแบนเนี่ยก็ลำบากอยู่แล้วแต่ว่าคืออย่างน้อยคือในระดับนโยบายมันควรที่จะเป็นดิทึมหรือเป็นแนวทางเดียวกันที่จะไปได้ดังนั้นครับแต่ว่าคือตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเขาเรียกครับเหมือนกับไม่ได้คุยกันมาก่อนตรงนั้นนะครับผมอันนี้ผมเห็นภาพ